3กีบไร้สำนึกเปิดภาพการวีโว่นำทีมแอบมั่วสุมเตะฟุตบอลไม่สนโควิดระบาดรุนแรงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด19ที่ระบาดระลอก3ที่มีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่มีการติดเชื้อจำนวนมากโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา25เมษายน2564พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2,438 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 55,460 รายหายป่วยแล้วสะสม 31,113 รายและเสียชีวิตสะสม140รายโดยมียอดเสียชีวิตรายใหม่11รายถือเป็นตัวเลข2หลักที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนี้การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในระลอกนี้ได้ลุกลามไปทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศมีหลายกลุ่มหลายอาชีพที่ติดเชื้อทั้งรัฐมนตรีข้าราชการวงการบันเทิงนักร้องพิตตี้รวมถึงบรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วก็ติดเชื้อในเรือนจำอีกทั้งยังมีการวีโว่รวมไปถึงบรรดาส.ส.ที่แห่กันมาตรวจโควิดหลังออกมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งล่าสุดในทวิตเตอร์ของเจ๊จุกคลอง3ได้เปิดภาพของสมาชิกการวีโว่ที่รวมตัวการเตะบอลเป็นกลุ่มใหญ่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและการรวมตัวกันจำนวนมากนั้นมีความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยโดยระบุข้อความดังนี้สามกีบตัวไหนก็ได้มาอธิบายเจ๊ทีรู้สึกยังไงกับการวีโว่ราษฎร60กว่าคนไปแอบจัดเตะบอลกันเมื่อวานนี้ทั้งที่มีการประกาศห้ามรวมตัวกันเกิน50คนตั้งแต่วันที่18เมษายน2564ไอ้พวกหน้าหมีสนุกนักใช่ไหมขณะที่มีคนตายทุกวันกทม.เอาไงคะเหตุเกิดที่สนาม TOFC อรุณอมรินทร์โดยภาพของคนกลุ่มนี้ไม่ได้เว้นระยะห่างนอกจากนี้กทม.ยังมีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้ปิดสถานที่เสี่ยงติดเชื้อชั่วคราวเช่นสวนสนุกสวนสาธารณะสนามฟุตบอลฟิตเนสสถานบันเทิงและหลังจากที่เจสจุกคลอง3ได้ออกมาแชร์เรื่องนี้ทางด้านของสนามฟุตบอลนั้นก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยระบุว่าสนามขอปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ตามประกาศของกทม.เป็นเวลา14วันนะครับขออภัยในความไม่สะดวกซึ่งอย่างไรก็ตามก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากว่าตัวอย่างก็มีให้เห็นว่าโควิดรอบนี้รุนแรงแค่ไหนหากมีใครสักคนติดเชื้อพวกนี้ก็จะโทษรัฐบาลอีกทั้งที่เขานั้นสั่งไม่ให้รวมตัวกันเกินกว่า50คนมาสักระยะแล้วและยังบอกว่าคนพวกนี้กำลังจะเป็นภาระอีกรอบไม่เห็นใจหมอไม่เห็นใจพยาบาลที่ต้องทำงานหนักกันบ้างเลยหรือ